คือฮาปราโมทอดีตพระเอกดังเปลยความสัมพันธ์แอนดริวมีคลิปล้วงลึกเรื่องลับปราโมทแสงสอนเคลียร์ปมติดแตกจนโดนผู้จัดคนดังเฉ่งเผยสัมพันธ์คลุมเครือกับเพื่อนสนิทแอนดริวโกรกสันลั่นรักได้ทุกเพศจริงหรือไม่ยังไงกันปราโมทแสงสอนอดีตนักแสดงดังยุค90ที่วันนี้จะมาเผยชีวิต30ปีในวงการผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมเผยความรักสุดช้ำและรสนิยมความรักแบบไม่จำกัดเพศอยู่วงการบันเทิงมา30ปีแล้วใช่ไหมปราโมทเข้าวงการตั้งแต่16ปีนี้46เข้ามาในวงการเพราะว่ามีคนชวนไปเทสโฆษณาเพื่อนแฟนหนังสือเธอกับฉันเขาชวนผมไปขอสปอนเซอร์กีฬาสีเสร็จแล้วเขาเจอผมแล้วให้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเขาก็ไปเสนอให้กับโฆษณาบริษัทเอเจนซี่เรื่องที่ทำให้พี่เขาดังเป็นพลุแตกคือกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ปราโมทเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเข้าวงการด้วยโฆษณาเสร็จแล้วไปเทสหนังก็ได้เลยความดังสมัยก่อนมันเป็นยังไงปราโมทภาพยนตร์กลิ้งไว้ก่อนเมื่อก่อนจะมีรอบสื่อมวลชนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ใส่ชุดนักเรียนไปแต่ว่าจะมีแฟนเข้ามารุมเราก็ทำตัวไม่ถูกก็ชักสีหน้าไม่พอใจออกไปเพราะว่ารุมจนผมรู้สึกว่าใครก็ได้ช่วยกูหน่อยเราแจ้งเกิดตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นมันอาจจะรับความดังมากไม่ได้ปรับตัวไม่ถูกปราโมทมันเป็นครั้งแรกด้วยเพิ่งเลิกเรียนมาเจอตอนนั้นเราไม่รู้ว่าความดังมันคืออะไรไม่รู้เรื่องมาเล่นละครกับอาไก่วรายุทธเกิดอะไรขึ้นทำไมไปทะเลาะ กับอาไก่ปราโมทคือพี่ไก่เป็นผู้จัดคนแรกที่ชวนผมไปแสดงเป็นพระเอกละครช่วงนั้นมันเป็นการจัดการที่ไม่ดีมากกับตัวเพราะช่วงนั้นงานมันเยอะมากถ่ายแบบ24ชั่วโมงแล้วมาถ่ายงานของพี่ไก่เสร็จแล้วผมตื่นสายไปกองสายมันเหนื่อยเขานัด10โมงไปบ่าย3แล้วผู้ใหญ่ทุกคนก็รอแต่ตอนนั้นไม่ได้เกิดจากการเกเรอะไรแต่เกิดจากการทำงานมันน็อกไม่มีคนดูแลเราจริงๆตอนนั้นมีแต่คนรับคิวให้อย่างเดียวแล้วตอนนั้นเกิดเรื่องราวยังไงไปถึงบ่าย3ฟ้าผ่าเลยไหมปราโมทมีก็มารอเป็นตระบับผมถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นพอถ่ายเสร็จพี่ไก่ก็เรียกไปอบรมก็น้ำตาไหลกันไปแต่ก็บอกเหตุผลเขาไปเขาก็ตักเตือนบอกถ้าไม่ไหวก็ต้องโทรบอกแล้วที่ได้ข่าวว่าวีนจนนักข่าววงแตกปราโมทคือมันเกิดจากความเหนื่อยตอนนั้นมีโอกาสได้เป็นนักร้องด้วยเพิ่งร้องเสร็จแล้วเพิ่งลงมาเจอเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วทำไมต้องสัมภาษณ์เขาถามประเด็นอะไรปราโมทวันนั้นน่าจะเป็นความเหนื่อยล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับคำถามพอปรับตัวได้คุณก็กลับมาดังกับโลกทั้งใบปราโมทใช่แล้วทางบริษัทก็มีคนช่วยดูแลเรามากขึ้นชีวิตก็เป็นระเบียบมากขึ้นสมัยก่อนมีคนมาเสนอไม่ใช่แค่ผู้หญิงมีผู้ชายด้วยปราโมทมันก็จะมีข่าวถ้าสมัยนี้ก็เป็นคู่จิ้นสมัยก่อนเขาก็จะลงว่าจิ้นกับแอนดริวโกรกสันคือเราสนิทกันทำงานด้วยกันแล้วสติแตกแต่ยุคนั้นก็มีแฟนคลับผู้หญิงที่มาเสนอตัวด้วยเพราะเราดังมากๆปราโมทมันน่าจะเป็นเรื่องของวัฏจักรเวลาเราไปร้องเพลงเสนอมันมีทุกวงการแต่คุณสนองไหมปราโมทก็มีบ้างที่คุยกับพวกพี่เขาบอกว่าสมัยก่อนถ้ามันดังมากแล้วเวลาไปร้องเพลงต่างจังหวัดมีบางคนมาถึงห้องบุกมาเคาะประตูจริงหรอปราโมทมีที่เคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้มันมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นบางทีมันเหนื่อยมากส่วนใหญ่ก็จะให้พี่อาช่วยดูแลไปสมัยก่อนจิ้นกับแอนดริวโกรกสันจนมีข่าวว่าแอบกิ๊กกันปราโมท
ตอนนั้นอาจจะงงๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราสนิทกันมากแล้วข่าวมันก็แรงมากแล้วทุกคนก็อยากรู้มากกว่าจริงไม่จริงถึงขั้นมีนักข่าวไปบุกบ้านหรือคอนโดมิเนียมพี่เลยปราโมทย์บุกบ้านไม่รู้ว่านักข่าวจริงหรือเปล่าตอนนั้นผมไม่อยู่เขาบอกว่ามาจากสำนักข่าวที่หนึ่งแล้วเข้าไปขอสัมภาษณ์โมดกับแอนดริวเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าครับแม่แม่ก็พาไปนั่งคุยเรียบร้อยเลยแม่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันสรุปพี่โมดกับแอนดริวเป็นอะไรกันปราโมทย์เป็นเพื่อนที่ดีต่อการทำงานด้วยกันรู้จักแม่ไปนอนบ้านสนิทกันแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องเซ็กอะไรกันตอนนั้นโมดมีแฟนเป็นผู้หญิงปราโมทย์ตอนนั้นยังไม่มีเพิ่งเริ่มมีแฟนในวงการตอนนั้นคบกันประมาณ2 ปีซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเรากับแอนดริวกิ๊กกันก็พยายามเหมือนเอาชนะหลังจากที่เบิกกับแฟนคนนี้ทำให้โมดเปลี่ยนใจมาคบผู้ชายจริงไหมปราโมทย์ก็จริงคบแบบไหนปราโมทย์ก็เป็นความรู้สึกที่ดีก็คบกันนานประมาณ 5-6 ปีสมัยก่อนแฟนคลับเรารู้ไหมปราโมทย์มันมีความคลุมเครือแล้วผมก็ชอบความคลุมเครือแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้แคร์เราก็ใช้ชีวิตของเราตอนนั้นมีความอึดอัดไหมปราโมทย์มีความอึดอัดอยู่บ้างมันเป็นช่วงสับสนในชีวิตไหมว่าเราจะเลือกทางไหนปราโมทย์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราว่าเราต้องทำตัวยังไงแต่ในใจเราไม่ถึงขั้นแอบไปข้างหลังถ้าเดินไปก็เดินไปด้วยกันไม่ต้องเดินนำหน้าเดินถอยหลังช่วงนั้นมีนักข่าวถามไหมปราโมทย์ก็ถามเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาถามแอนดริวมากกว่าไงตอนนั้นกลัวกระทบภาพลักษณ์พระเอกไหมปราโมทย์ตอนนั้นผมว่าผมหัวก้าวหน้าพอสมควรตอนนั้นเอาความรู้สึกเป็นใหญ่มากใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยคบอยู่5 ปีสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปปราโมทย์ใช่ครับครั้งแรกความรู้สึกต่างคนต่างปรับตัวที่จะจบแล้วครั้งแรกไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่ที่รู้มาครั้งที่2หนักสุดปราโมทย์หนักๆครับเพราะเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราอยากใช้ชีวิตคู่ปกติแล้วเหตุการณ์มันดราม่าผมไม่ค่อยชอบแบบนี้อยู่แล้วตอนแรกคบกันแฮปปี้มากแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปทำงานเมืองนอกปราโมทย์เขาไปเรียนต่อเมืองนอกเป็นรุ่นน้องเขาเรียนแล้วไปฝึกงานแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปเจอคนใหม่เป็นรุ่นแรกๆของวงการบันเทิงที่เปิดตัวเรื่องแบบนี้ตอนนั้นคุณแม่ว่ายังไงแล้วเพื่อนเราว่ายังไงปราโมทย์ผมไม่เคยไปนั่งพูดไม่ได้ไปนั่งบอกแม่เลยไม่มีใครโง่บนโลกนี้เขาจะพูดหรือไม่พูดเขารับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้มานั่งพูดว่าฉันเป็นแบบนี้ผมไม่อยากให้มีคำจำกัดความที่บอกว่ารักแม่มากจากเรื่องนี้เพราะอะไรปราโมทย์เพราะแม่เห็นอาการเขามาเตือนสติเราแม่บอกแค่นี้เองแค่มีผัวใหม่ก็เรียกสติผมเลยอยากบอกอะไรแม่ปราโมทย์ก็รักแม่ตอนนี้พี่เปิดใจจะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างได้ไหมปราโมทย์ยังนะเพราะมีรอยแผลก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการจะคบใครหรือการจะเปิดใจคนที่เข้ามาในชีวิตพี่โมดต้องเป็นแบบไหนผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงไหมปราโมทย์ไม่ได้คิดไว้เลยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสในอนาคตเราไม่รู้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่านิยามความรักของพี่มันไม่จำกัดเพศปราโมทย์ใช่ซึ่งคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วs